ตัวนี้แล้วว่าทำการเทสตัว A10V28L นะผมตัวนี้ก็เป็นคนทน LV นะก็อยู่ในรถของเจาะอินปุรุคาวาตัวนี้ธรรมชาติของปั๊มเขานะเขาจะตั้งอยู่ประมาณ280บาทแล้วก็ตัดตัวเขาเองนะตัดทิ้งเลยอันนี้ก็จะเห็นว่าปั๊มที่ดีเนี่ยอัตราไหลเขาจะไหลเอื่อยๆครับผมพวกเคสเดนเห็นไหมอัตราไหลตรงเนี้ยเคสเดนจะไหลเอื่อยๆส่วนนี้เคสเดนนี่ยังไม่ถึงลิ้นเลยครับผมไหลเอื่อยๆเราไปเทสกันครับอันนี้อุณหภูมิเย็นเจี๊ยบเลยก็ปกตินะปั๊มไม่มีเสียงนายช่างเราก็มาดูอันนี้อัตราไหลเขานะฮะแล้วก็เนี้ยเราก็ต่อโลเซนซิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผม280บาทครับผมก็280บาทเขาจะตัดทิ้งนะตัวปั๊มโอเคเดี๋ยวเราลองเทสไปที่250บาทครับผมถ้า250บาทเนี่ยเขาจะไม่ตัดครับก็นิ่งๆครับปกติโอเคไหลเด่นครับปกติอันนี้เรามาดูลายเคสเด่นอีกครั้งนึงนะก็ปกตินะจะไหลเอื่อยอย่างเงี้ยถือว่าปั๊มดีครับผมเวลาเราปรับตั้งชุดของเขาแล้วผมครับก็สามารถปรับที่เรกูเลเตอร์แถวๆนี้ได้นี่เราก็เตรียมตัวส่งมอบให้กับทางผู้ใช้งานนะครับโดยมากตัวนี้ในเครื่องจักรน่าจะใช้ไม่ถึง250นะครับผมตะกี้เราก็เทสที่280บาทไปเลยนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ทำการจัดส่งให้ทางผู้ใช้งานนำไปตั้ง